ครับลองกลองสดๆจากต้นกินกันนะครับนี่ฮะบางกองสวนเจริญไทยนะครับจันทบุรีจริงๆแนะนำการเที่ยวสวนผลไม้ที่หลังเอาถุงมาด้วยนะ เอาพริกเกลือมาด้วยนี่ครับสดๆเลยครับมาชิมกันครับบางกองอย่าไปเชื่อว่าลืมต้นคือมันไม่มีคำว่าลืมต้นอ่ะบางกองอ่ะผลไม้ไม่มีคำว่าลืมต้นนะใช่ถ้าเกิดตัดระยะที่หวานคือหวานตัดระยะที่หวานก็คือหวานเลยใช่ถ้าตัดระยะที่มันมีอมเขียวนิดๆนะนั่นคือเปรี้ยวอย่างนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างนี้กำลังจะตัดเนี่ยบางกองอายุเท่าไหร่พี่บอลก็ประมาณร้อยวันประมาณนั้นไม่ใช่ถึงต้นบางกองเนี่ยอ๋อไม่ละอายุเนี่ยร้อยวันครับประมาณร้อยวันประมาณร้อยวันเนี่ยครับนี่ครับออกอยู่ที่ลำต้นนะยกขึ้นนี่พันธุ์อะไรครับเนี่ยรู้ไหมเป็นลองกองไม่มีพันธุ์ไม่มีพันธุ์ช่วยหนูรับหน่อยเดี๋ยวนะนี่ครับเก็บลองกองสดๆเฮ้ยปกติหน้าเขาจะช่วงไหนเนี่ยอะไรครับลองกองมีทั้งปีนะครับทั้งปีอะฮะใช่แต่ว่าที่เราบังคับให้มันเป็นดอกมากสุดก็คือระยะช่วงนี้ครับหลังเคยช่วงพร้อมมังคุดอะครับช่วงพร้อมมังคุดใช่เพราะว่าอะไรครับมันฝนหรืออะไรก็ด้วยฝนด้วยอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องการขายด้วยแหละเพราะว่าอย่างเวลาช่วงฤดูที่เป็นมังคุดที่เป็นหน้าผลไม้ออกอ่ะก็มันจะมีลงมารับซื้อก็คือเรามีส่งได้ครับก็สะดวกเรื่องโลจิสติกนะถูกต้องครับคือนี่คือการรับโทรศัพท์ใช่นี่ครับลองกล่องไม่จำเป็นต้องลืมต้นนะฮะถ้าระยะสุกก็สุกเลยชิมกันครับนี่ครับชิมดูครับสดๆจากต้นนะครับชิมลองกองสดๆจากต้นดูว่าเป็นยังไงครับที่จันทบุรีหวานอร่อยสุกพอดีเลยครับสดๆจากต้นเลยครับเนี่ยอร่อยมากสารน้ำผึ้งสารน้ำผึ้งก็จะเป็นลองกองอีกชนิดนึงสีมันเป็นแดงๆไหมไม่ใช่ไม่แดงครับสีเหมือนกันแต่ว่าลูกมันจะเป็นลายๆอ่ะสารน้ำผึ้งแล้วจะมีรสแบบหวานแบบหวานมากกว่าลองกองไม่อมเปรี้ยวนี่ครับลองกองสดแต่ว่าสารหวานน้ำผึ้งขายไม่ค่อยได้ลังสาดลองกองแล้วก็สายน้ำผึ้งครับจริงๆมันมีสายพันธุ์มากกว่านั้นอีกแต่ว่าที่เรากินกันอ่ะมันก็จะมีประมาณแค่นี้ครับโกโก้อย่างเงี้ยก็เอาเม็ดไปหมักแล้วก็ทำผงโกโก้อีกทีครับพี่ปอกผิดแล้วไม่ได้ปอกแบบนั้นใช่แต่แบบมันพลาดไปแล้วตอนนี้บอกยังไงโชว์ให้หน่อยมาช่วยถือค่ะนี่คือก้นมาดูวิธีการปอกจะได้แล้วก็บีบบีบนะช้าบีบยอดอย่างเงี้ยลงนั้นไปก่อนนะอีกสักลูกครับก้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยครับถ้าปลูกแกะชนก็บีบเนี่ยครับมันก็จะได้อย่างเงี้ยเราไม่เลอะมือด้วยเนาะนะครับค่อยๆบีบไล่มาบีบไปดูครับเริ่มใหม่เลยดีมากค่ะนี่อะไรมันอยู่ในสาวแตกเลยครับนี่ครับนะครับมันก็จะไม่เลอะอย่างหวานแล้วเห็นไหมยาเขาจะไม่มีค่ะอ๋อปอกสูตรลองก็ให้ฉีดส่วนเขาก็จะได้แบบอย่ามีลูกร่วงไหมไม่เอาอย่างไหนปอกเก็บเองจะเจอลูกนั้นไม่หวานเปรี้ยวอ๋อปอกแต่เพิ่งรู้สูตรก็ได้หัวก็ได้อร่อยมากครับลองกองสดๆจากต้นครับผมแล้วข้อสังเกตลองกองอย่างเหมือนกันว่าเวลาที่กรุงเทพเขาชอบเสียเขาจะซื้อเป็นปั้นใช่ไหมครับซึ่งปั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยความสม่ำเสมอของลูกอ่ะมันไม่เท่ากันใช่ซื้อเป็นเขาเรียกอย่างนี้เราเรียกกระสากระสาเนี่ยลูกมันจะใหญ่เสมอใช่มันจะห่างๆแต่ว่าอันเนี้ยราคาไม่ดีนะเออราคาแบบโล15บาทนะถ้าเป็นปั้นนะปั้น1ปั้น2เนี่ยแน่นๆแน่นๆเนี่ยประมาณสัก 50-60 ไม่ชอบกินอย่างนี้ใช่ผมก็เลยบอกเฮ้ยทำไมเขาไม่กินกันแบบนี้วะผมก็กินแบบนี้นะลูกนางนางลูกขนาดนี้กำลังดีลูกอย่างเงี้ยใหญ่เกินเม็ดใหญ่มันใช่ต้องลูกนางนางคือสายงามสายใช่และอย่างนี้นะถ้าถึงว่าไอ้ที่เป็นลายดำๆแบบนี้ข้อดีของมันก็คือว่าเป็นการล่องรอยบอกว่าตอนที่มันลูกเล็กๆอ่ะมันมีน้ำหวานออกมาไงแล้วเพี้ยมาเกาะใช่มันก็เลยเป็นลาอันนี้จะหวานมากอืมใช่บางคนก็ไม่ชอบไงเขาต้องบอกหุ้ยผิวใสๆสวยๆไม่ดีเลยไม่ใช่มีลายอย่างนี้หวานครับลองกองดูแลง่ายไม่ค่อยได้ต้องใช้ยาอะไรเท่าไหร่ระวังเรื่องหมดทีเดียวหวังนางนี้ไม่ดีขอบคุณมากที่ไปกินยางถั่วแล้วบอกมาเลยครับพบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับทับตะกอนให้ระปุกอยู่ประมาณตอนนี้โอ้นี่เจ้าสวนเจริญชัยนะครับนี่เจ้าของสวนกำลังปีนนะบอลระวังกินฉีกโชว์นะไม่ต้องกิน
นี่ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวนเจริญชัยจันทบุรีครับที่พริ้วนะฮะสวัสดีครับ